สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กโจ๊กเผยรู้แล้วใครสั่งการคนบ้านยอมรับนั่งที่2ชิงเก้าอี้ผบตร.ลั่นหักเบอร์หนึ่งยังอยู่ไม่คิดล้ำหน้าเมื่อวันที่25กันยายนที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพันรองผบตร.กล่าวภายหลังเข้าพูดคุยกับชุดทำงานว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อกล่าวหาจึงยังไม่ต้องชี้แจงหรือต่อสู้คดีแต่ตั้งประเด็นเพราะเรื่องการคนบ้านของตนมีความผิดปกติโดยอาศัยการขอหมายค้นแค่บ้านเลขที่แล้วขอเข้าตรวจค้นหากไปถามใครก็รู้ว่าเป็นบ้านของตนเลยมองว่าเป็นการเตรียมการมาแล้วชื่อว่าไม่มีอำนาจเข้ามาแทรกแซงแต่เป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เผยว่าขณะนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นคนสั่งการกำลังใจในการทำงานตอนนี้ยังดีอยู่ทุกคดีต้องทำต่อและทำให้เสร็จตราบใดก็ตามที่ตนยังรับผิดชอบอยู่ส่วนลูกน้องที่ถูกดำเนินคดีก็ต้องต่อสู้คดีและตนบอกทุกคนที่โดนดำเนินคดีให้เข้ามอบตัวถ้าไม่ให้ประกันที่โรงพักก็ไปประกันที่ศาลถ้าศาลไม่ให้ประกันก็ไปที่เรือนจำกันต่อไปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวต่อว่าจะยังคงทำงานตามปกติเช่นเดิมและจะไม่ลดบทบาทของตนเองก่อนจะพูดคตินตร.บางช่วงบางตอนว่าอดทนต่อความเจ็บปวดและไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในรับผลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าไม่มีการโทรไปสั่งกับผู้กำกับโรงพักในท้องที่ใดเรื่องนี้เป็นการดิสเครดิตเนื่องจากมีหลายคดีที่ใกล้เสร็จแล้วต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดคดีทุกคดีโปร่งใสและตนทำร่วมกับอัยการไม่ท้อและจะทำงานตามปกติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าส่วนเรื่องเก้าอี้ผบตร.ยืนยันว่าตนเป็นเบอร์2จำเป็นที่ต้องดูเบอร์1เพราะเขายังอยู่และไม่คิดไปล้ำหน้าอยู่แล้วเพราะพ.ร.บ.ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องดูที่ลำดับความอาวุโสและผลงานเรียนตามตรงว่าสนุกกับการทำงานส่วนจะได้เป็นผบตร.หรือไม่นั้นต้องเป็นการทำงานของนายกรัฐมนตรีตัวชี้วัดอยู่ที่ประชาชนต้องทำหน้าที่ทุกอย่างให้กับประชาชนการตรวจสอบก็ต้องทำกันต่อใครทำหน้าที่มีชอบก็ต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไปสำหรับกระแสข่าวที่ว่าจะต้องไปนั่งเก้าอี้เป็นเลขาธิการปปส.หรือไม่นั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือคำสั่งโยกย้ายเรื่องนี้ต้องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งส่วนเรื่องที่จะย้ายไปนั่งตำแหน่งใดก็ต้องไปด้วยความสมัครใจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวทิ้งท้ายว่าฝากบอกกับประชาชนที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องเป็นห่วงตนจะต้องรักษาและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพร้อมรับการตรวจสอบทุกเมื่อหากอยากตรวจสอบการตรวจสอบแบบนี้ตนโดนมาเยอะแล้วไม่ใช่เพิ่งมาโดนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ